listening to more i คุเกเลังฟังเก็บมาเล่า Tell o ลสต t o r y กับสาสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเก็บมาเล่า Tell o u สต t o r y วันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของอิหมานอ่อนกันค่ะเป็นบทความที่ซ้านำมาจากเชคมูฮัมหมัดซอเลียอัลมูนาจิดนะคะแปลโดยอับดุลมาจิดค่ะปรากฏการความอิหมานอ่อนของศรัทธานะคะเป็นที่แพร่หลายท่ามกลางมุสลิมในปัจจุบัน ท่านผู้ฟังเคยเป็นกันบ้างไหมคะที่รู้สึกว่าหัวใจของเราเนี่ยมันกระด้างเราไม่พบรสชาติในการทําอิบาดาหรือความดีเลยหรือเรารู้สึกว่าอิหมา่นของเรานั้นจมอยู่ในก้นลึกการอ่านอันกุรอ่านหรือการอ่านละหมาดของเราเนี่ยไม่มีผลใดๆต่อชีวิตของเราเลยหรือว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราทําบาปได้ง่ายเหลือเกิน วันนี้นะคะก็เลยอยากจะชวนท่านผู้ฟังนะคะมาตรวจสอบหัวใจตนเองกันค่ะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้รู้ที่มาที่ไปสาเหตุแล้ก็ลองบําบัดกันดูนะคะเผื่อว่าท่านใดกําลังอิมานอ่อ,อนอยู่จะได้รู้ว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้กันยังไงค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาพูดถึงอาการของอิมานอ่อนก่อนนะคะประการแรกเนี่ยก็คือการเริ่มกระทําบาปหรือสิ่งต้องห้ามต่างๆค่ะ อาการหนึ่งของอาการอีหม่านอ่อนนะคะคือการตกอยู่ในการทําบาปหรือสิ่งหอกต้องห้ามต่างๆนะคะโดยเราอาจจะเริ่มทํามันทีละเล็กทีละน้อยเริ่มจากการทําบาปเล็กๆนานไปนะคะเราก็จะเริ่มรู้สึกเคยชินแล้วก็นิสัยของเราเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปความละอายต่อบาปเนี่ยก็จะลดลงจนในที่สุดเนี่ยเราก็จะเกิดความกระด้างในหัวใจค่ะอาการต่อมานะคะเมื่อเราเกิดความกระด้างในหัวใจแล้วเนี่ยเราก็จะทําอีบาได้ยอย่างลวกๆค่ะ การทำละหมาดหรือการอ่านกุรอานนะคะในระหว่างที่เรากำลังทำเนี่ยจิตใจเราก็อาจจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเราก็มีความรู้สึกเร่งรีบในการทำนะคะเพื่อให้มันเสร็จเสร็จไปเท่านั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มมีความเกลียดค้าในการต่ออาร์หรือการเชื่อฟังปฏิบัติตามของอัลลอฮ์และเราซูลรวมถึงการปฏิบัติอิบาดาตาัต่างๆด้วยค่ะประการต่อมานะคะคือ,อ,อการอ่านกุรอานของเขาเนี่ยจะไม่ส่งผลใดๆต่อเขา อาการของอิหมัดอ่อนข้อนี้นะคะหมายถึงเขาจะรู้สึกเบื่อหน่ายที่จะฟังอัลกุรอานและเขาไม่สามารถที่จะอ่านอัลกุรอานอย่างต่อเนื่องได้จนถึงขนาดที่ว่าเมื่อเวลาที่เขาเปิดอัลกุรอานขึ้นมาครั้งใดก็แทบอยากจะปิดมันลงเลยทีเดียวนะคะข้อต่อมานะคะคือเขาจะเริ่มอยู่ในสภาพของการเพิกเฉยในขณะที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ประการต่อมานะคะคือเราจะเริ่มไม่รู้สึกโกรธเมื่อมีการละเมิดในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามนะคะ เมื่อความรักในความดีและความเกลียดชังในความชั่วได้สูญหายไปจากหัวใจของเขาก็จะทำให้ทุกสิ่งในทัศนะของเขานั้นเท่าเทียมกันเสมอนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยบางครั้งนะคะเมื่อเราได้ยินความชั่วที่กำลังกระทำอยู่บนหน้าแผ่นดินเราอาจจะยอมรับมันได้โดยไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องผิดอะไรนะคะประการต่อมานะคะก็คือเราจะเริ่มมีความรักในชื่อเสียงและความโด่งดัง อาการอีหม่านอ่อนข้อนี้นะคะคือความรักในชื่อเสียงและความอยากเด่นอยากดังเนี่ยจะมีในหลายรูปแบบด้วยกันนะคะเช่นมีความกระหายในตำแหน่งของผู้นำมีความเผด็จการในวงสนทนาชอบให้ผู้อื่นให้เกียรติหรือยืนให้เกียรติเรานะคะประการต่อมานะคะคือความตรณีถีเหนียวไปพร้อมๆกับความโลภค่ะท่านรอซูนะคะได้อธิบายถึงผู้ที่ประสบความสำเร็จว่าคือบุคคลที่ปกป้องตนเองให้พ้นจากความตระหนีถีเหนียว จึงไม่ต้องสงสัยเลยนะคะว่าอาการอย่างหนึ่งของอิมานอ่อนนั้นเกิดมาจากความตรนีทีเหนียวท่านหอซูนนะคะได้เคยกล่าวไว้ว่าพวกท่านจงระวังความตรนีกลุ่มชนก่อนหน้านี้ได้พังพินาศไปแล้วเนื่องจากมันหมายถึงชัยตอนนะคะ มันได้สั่งให้พวกเขามีจิตใจที่คับแคบเห็นแก่ตัวพวกเขาจึงไม่ยอมจ่ายออกไปมันสั่งให้พวกเขาตัดเครือญาติสัมพันธ์พวกเขาก็ตัดความสัมพันธ์ในเครือญาติมันสั่งให้พวกเขาทำชั่วและพวกเขาก็กระทำความชั่วด้วยเช่นกันประการต่อมานะคะคือการพูดแต่ไม่ทำค่ะอาการเช่นนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นอาการชนิดหนึ่งนะคะของการนิฟากหมายถึงพฤติกรรมกลับกลอก ใครก็ตามนะคะที่คำพูดของเขาไม่สอดคล้องกับการกระทำของเขาย่อมเป็นที่ถูกตำหนินะที่อัดเลาะและเป็นที่รังเกียจในสายตาของมนุษย์เช่นกันค่ะข้อต่อมานะคะคือรู้สึกมีความสุขกับความทุกข์ของพี่น้องนะคะข้อต่อมานะคะก็คือพิจารณากิจการต่างๆเพียงว่าบาปหรือไม่บาปเท่านั้น อาการหนึ่งของอาการอีหมัดอ่อนนะคะก็คือการที่คนคนนึงพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยมุ่งเน้นไปเพียงว่ามันเป็นบาปหรือไม่บาปเท่านั้นและไม่ได้ละสายตาหรือการกระทําที่น่ารังเกียจนั้นบางคนนะคะเวลาที่เขาจะกระทําอะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็จะไม่ถามว่าการงานเนี่ยถูกต้องตามหลักการของอิสลามหรือไม่แต่เขาก็จะถามว่างานนี้เป็นงานที่บาปหรือไม่ ข้อต่อมานะคะก็คือการไม่ให้ค่ากับสิ่งที่เป็นความดีเล็กๆน้อยๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยิ้มหรือว่าการเอาสิ่งกีดขวางต่างๆเนี่ยออกจากทางเท้าค่ะพอการต่อมานะคะคือไม่สนใจในกิจการของมุสลิมค่ะลักษณะอาการนะคะก็จะประมาณว่าขาดความสนใจต่อประเด็นปัญหาต่างๆของมุสลิมไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆไ,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูอาการบริจาคก,การช่วยเหลือพี่น้องมุสลิม เขาจะรู้สึกเกย็นชาต่อสิ่งที่พี่น้องมุสลิมกำลังประสบนะคะข้อต่อมานะคะก็คือเกิดความแตกแยกระหว่างพี่น้องค่ะข้อต่อมานะคะก็คือการขาดสํานึกในการทำงานของอิสลามอาการอิหมานอ่อนอีกประการหนึ่งนะคะก็คือการกลัวทุกข์ภัยและปัญหาต่างๆที่ต้องประสบนะคะ บุคคลคนนึงนะคะเวลาที่เขาประสบกับทุกขภัยหรือการทดสอบนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าไม่เห็นทางออกและถูกครอบงำไปด้วยความหวาดวิตกกังวลเขาไม่สามารถที่จะ,ะเผชิญกับความเป็นจริงด้วยจิตใจที่หนักแน่นและอาการอิหม่านอ่อนประการสุดท้ายนะคะก็คือความรู้สึกหมกมุ่นอยู่ในโลกนี้และใช้ชีวิตอย่างสำเริงสำราญค่ะ ความรู้สึกลุ่มหลงหมกมุ่นอยู่ในโลกนี้นะคะจะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกปวดร้าวในวันที่จะต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปเขาจะหลงไหลในลาบยศทรัพย์สมบัติ และเขาจะพยายามประดับประดาชีวิตของเขาอย่างพิถีพิถันพยายามหาเสื้อผ้าที่หรูหราตกแต่งที่พักอาศัยยอมจ่ายเงินทองและเสียเวลาไปกับการสร้างความสวยหรูดังกล่าวทั้งที่สิ่งเหล่านี้นะคะไม่ได้มีความจําเป็นหรือขาดเสียไม่ได้สําหรับชีวิตของเขาและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเพียงอาการเบื้องต้นนะคะของคนที่เป็นอีหมันนอ่อนค่ะ สำหรับสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาพูดถึงสาเหตุและวิธีบำบัดอาการอีหมานอ่อนกันนะคะแล้วพบกันค่ะอัสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุฮรอะบเรกาตุค่ะเก็บมาเล่า Tell our story กับซา